เปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับ ROG Phone รุ่นล่าสุดจาก ASUS นะครับเพื่อออกมาเน้นเก็บโดยเฉพาะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 29,990 บาทนะครับแล้วก็รุ่นท็อปสุดคือ 512 GB 34,990 บาทก็ถือว่าไม่ค่อยแพงมากสักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับมือถือในระดับเดียวกันนะครับการออกแบบของตัวเครื่องนั้นเน้นเรื่องการระบายอากาศแล้วก็การเล่นเกมเพราะมีฮีทซิงค์มาให้ในตัวนะครับแล้วก็สามารถเสียบอุปกรณ์เสริมได้ตัวเครื่องนั้นค่อนข้างสลีกแล้วก็จับได้ง่ายมากกว่าคู่แข่งพอสมควรนอกจากนี้นะครับยังมีพอร์ตชาร์จแบบ USB Type-C มาให้แล้วก็มีช่องเสียบหูฟังมาให้ซึ่งคู่แข่งนั้นไม่มีช่องเสียบหูฟังมาให้นั่นเองครับคู่แข่งนั้นก็ไม่ใช่ใครครับก็เดี๋ยวจะมีรีวิวของคู่แข่งออกมาแล้วนะครับภาพรวมนะครับผมค่อนข้างชอบดีไซน์แบบนี้แต่ว่าจะเกลียดแค่จุดเดียวคือระบบสแกนลายนิ้วมือที่ค่อนข้างจะลึกแล้วก็แตะยากไปนิดนึงด้านหลังให้กล้องคู่มาแล้วก็การออกแบบของตัวเครื่องนี่โอเคพร้อมกับไฟด้านหลังนะครับซึ่งเขาบอกว่าไฟด้านหลังนั้นสวยงามมากแล้วก็สามารถปรับแต่งสีได้เยอะพอสมควรหน้าจอยังมีความคมชัดขนาด6นิ้วนะครับก็เรียกได้ว่าสู้คู่แข่งได้สบายจุดเด่นของเครื่องนะครับมันคือเรื่องของ X Mode ที่สามารถที่จะบีบนะครับใช้วิธีการบีบในการเปิดปิดได้เราสามารถที่จะคอนโทรลได้ทั้งหมดหลากหลายวิธีด้วยกันนะครับซึ่งระบบปฏิบัติการของมือถือรุ่นนี้ยังใช้ Android 8.1 Oreo อยู่อาจจะไม่ได้ล้ำหน้าอะไรกับมือถือเรือธงสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยออพติไมซ์เพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะความลื่นไหลของเครื่องนี่ถือว่าโอเคมากนะครับผิดกับวิดีโอที่แสดงผลอาจจะมีการกระตุกบ้างนิดหน่อยแต่ก็ยอมรับได้สำหรับประสิทธิภาพของมันนะครับซึ่งตรวจสอบได้ถึงอุณหภูมิการทำงานและก็ลักษณะของว่าเกมตัวนี้จะเล่นในลักษณะแบบไหนปรับตัวของไฟด้านหลังไปออร่าได้เหมือนกันนะครับเป็น16ล้านสีเรียกได้ว่าปรับแล้วก็สวยงามดีใช้ได้นะครับนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับกล้องนะครับที่ยังสามารถถ่ายได้ทั้งระยะวายแล้วก็ระยะปกติให้ความสมดุลในการถ่ายภาพค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ UI นั้นก็ไม่ต้องอื่นไกลครับ ASUS นั่นเองครับจาก ASUS ตัว Zenfone 5เรียกได้ว่าก็แรงดีเล่นเกมได้ลื่นแล้วก็ถ่ายภาพได้ออกมาสวยงามนะครับส่วนกล้องหน้านั้นความละเอียดที่8ล้านพิกเซลนะครับก็เรียกได้ว่าให้ความน่าสนใจอีกรูปแบบหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ต้องการเซลฟี่ได้ด้วยการปรับออโรราก็สามารถปรับได้หลากหลายรูปแบบนะครับโดยที่จะซิงกันภายในกลุ่มก็ได้และสุ่มพลังนะครับเป็นสแนปดราก้อนที่โอเวอร์คล็อกขึ้นมาใหม่รองรับกับฮีทซิงทำให้การระบายความร้อนได้ดีอุปกรณ์เสริมมีมากมายแล้วก็เหมาะสมกับการเล่นเกมที่ผมพูดเลยว่าแซ่บจริงๆนะครับสำหรับมือถือตัวนี้อย่าลืมนะครับว่าอุปกรณ์เสริมของมือถือรุ่นนี้ก็มีแบบบ็อกเซตมาให้นะครับซึ่งบ็อกเซตของมันนั้นจะมีราคาที่ 32,990 บาทใครอยากได้ก็ไป